สวัสดีครับสำหรับเมื่อเย็นวันนี้นะฮะโคโรเตอร์สนใจนะครับเจ้าหลานชายลองกินข้าวผัดกุ้งเมื่อตอนกลางวันเนี่ยตอนที่ไปวันนี้เดินสายไปวัดมานะฮะไปไหว้พระมาก็ตอนจะกลับบ้านเจ้าหลานชายก็กินข้าวผัดกุ้งแล้วติดใจนะครับก็เลยพอดีที่บ้านมีกุ้งนะฮะเรียกร้องกินอีกก็จะมาทำให้เขากินนะฮะวัตถุดิบของข้าวผัดกุ้งนะครับสูตรโคตรเท่ทำใจก็จะมีกุ้งที่แกะเปลือกแล้วนะครับมีไข่นะฮะอันนี้เราตีไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ต้นหอมหน่อยจะเอาช่วงใบมันนะเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ข้าวที่ค้างคืนเนี่ยเป็นข้าวผัดสูตรง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการผัดกันนะครับน้ำมันหมูนะครับวันนี้เราจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะฮะเราใช้กระทะเทฟลอนนะครับนำกุ้งลงไปผัดให้พอสุกนิดนึงก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะตามด้วยไข่นะฮะพอใส่ไข่ลงไปเนี่ยเราจะตีให้ไข่เขาครับแตกตัวนะครับตีให้ขยายให้เข้ากันเลยตีต่อไปตามด้วยข้าวนะครับเพราะว่าที่เราต้องยีไข่เนี่ยไข่กับข้าวเขาจะได้เคลือบกันนะครับเสร็จแล้วเราจะผัดนะครับแล้วก็ทำการยีข้าวให้แตกด้วยนะฮะเข้ากันเนี่ยเห็นไหมไข่ก็จะเคลือบกับข้าวสวยนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับข้าวผัดเราไปดูศึกษาดูเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่กระเทียมนะฮะนี่ฮะนะครับไข่ก็จะเคลือบข้าวสวยเลยนะครับพอดีสูตรนี้แอบไปดูในร้านอาหารตามสั่งมานะครับเราจะปรุงรสชาตินะครับด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับน้ำตาลทรายนะฮะแล้วก็พริกไทยนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้เวลาผัดสักพักหนึ่งนะฮะทีนี้หลานผมเขาไม่กินผักเดี๋ยวผมจะแยกจานต่างหากออกไปโดยที่ไม่ใส่ผักนะครับเดี๋ยวของผมเนี่ยจะใส่ต้นหอมลงไปนะครับจะผัดใช้เวลาอีกสักแป๊บนึงให้เม็ดข้าวเขาร่วนนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติดูนะครับมาจะได้ยังหลังจากนั้นเดี๋ยวจะตักให้เจ้าหลานชายก่อนนะฮะหลังจากที่แบ่งให้เจ้าหลานชายนะครับส่วนของผมเองก็ตามด้วยต้นหอมนะครับเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับสูตรข้าวผัดกุ้งนะฮะสูตรโปรเทสต์สนใจนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันในจานนะครับครับนี่ก็เป็นข้าวผัดกุ้งนะฮะสูตรโปรเทสต์สนใจนะครับช่วงนี้กุ้งอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงซับจางนะฮะ
โอเคนะครับแต่รสชาติอร่อยแน่นอนนะฮะเข้มข้นนะครับคลิปโดนใจไงก็อย่าลืมกดติดตามเที่ยวทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ